คุณผู้ชมครับมีสถานการณ์น่าเป็นห่วงแล้วก็เป็นรายงานด่วนมาแจ้งให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับโดยเฉพาะคนที่อยู่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับเพราะสถานการณ์ที่นั่นตอนนี้มีวัยรุ่นชาวกัมพูชาหรือว่าวัยรุ่นเขมรนะครับไปตั้งกลุ่มตั้งแก๊งอยู่ที่นั่นแล้วก็โชว์อาวุธทั้งอาวุธมีดอาวุธปืนสงครามอีกต่างหากนะครับแล้วก็ประกาศศักดานะครับว่าต้องการไฟกับวัยรุ่นคนไทยหากมีใครก็ตามเนี่ยหลงเข้าไปที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับและที่น่าสนใจล่าสุดเนี่ยไปก่อวีรกรรมนะครับเอามีดเนี่ยไปไล่ฟันคู่อริจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาแล้วนะครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับกูพร้อมเลยพร้อมในซอย6หน้าพี่ดึงหนูคุมยังไงดูเดี๋ยวก็ได้เจอนะฮะคุณผู้ชมครับนี่ไม่ใช่วัยรุ่นไทยนะฮะบอกซอยหงซอยหกอะไรสักอย่างเนี่ยเห็นไหมครับแล้วก็ชักอาวุธปืนทั้งปืนยาวปืนสั้นพร้อมกับอาวุธมีดเนี่ยนะครับขึ้นมาโชว์อีกต่างหากนี่เป็นคลิปที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนะครับโพสต์คลิปของกลุ่มคนงานชาวเขมรนะครับถืออาวุธสงครามทั้งปืนสั้นปืนยาวบอกว่าคนเขมรเตรียมเปิดศึกกับคนไทยในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยประกาศออกมาเมื่อ18ธันวาคมตอน3ทุ่มอะไรมันจะขนาดนั้นครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้มีความยาว27วินาทีภายในคลิปเนี่ยมีผู้ชายหลายคนนะครับพร้อมกับอาวุธสงครามครบมือตามรายงานเนี่ยชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยนะฮะว่าอันนี้ปืน M16 หรือเปล่าแล้วก็ไปเอามาจากไหนเนี่ยบุคคลในคลิปเนี่ยนะฮะพูดไทยได้ด้วยนะบอกว่ากูพร้อมแล้วไอ้จุดกูรออยู่ที่ซอย6นอกจากในคลิปแล้วนะฮะยังโพสต์ข้อมูลระบุว่าทางเราได้คลิปพอเป็นเบาะแสเพิ่มเติมว่าทางนั้นมีอาวุธครบมือทุกคนโปรดระวังกันด้วยนะครับเขมรเปิดศึกกับคนไทยแล้วก็ติดแฮชแท็กบอกระยองช่วยกันแชร์เพื่อเตือนภัยกันด้วยมันจะไปกันใหญ่ไหมฮะเนี่ยคุณผู้ชมนะเราโหอ่านข่าวยังน่ากลัวเลยนะฮะคุณผู้ชมครับสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่มีคนไทยในพื้นที่หมู่ที่4บ้านชากกระโดนอำเภอแกลงจังหวัดระยองถูกกลุ่มคนงานชาวกัมพูชานะครับอาวุธเนี่ยครบมือนับ20คนนะครับไล่ทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยกลุ่มคนงานดังกล่าวยังขู่ด้วยนะครับว่าถ้ามีคนไทยเข้ามาในพื้นที่มันจะจับเชือดให้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับจะขนาดนั้นเลยนะฮะพวกตนเนี่ยไม่กลัวหรอกกฎหมายไทยฆ่าคนไทยเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปอยู่เขมรโอ้โหยิ่งใหญ่จริงๆเห็นไหมคุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้มาพูดให้เกิดความตื่นตระหนกแต่มันเป็นของจริงที่มันกำลังประกาศอยู่ในโซเชียลมีเดียณขณะนี้นะครับนางสาวนงลักษณ์บางน้อยอายุ41ปีชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าพอเห็นข่าวแบบนี้หวาดระแวงหวาดกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเธอใช้เส้นทางซอย6เป็นประจำทั้งสายนอกสายในเส้นทางจำรุงวัดเขาบ่อทองวัดบุญนาคตนอยากรู้ว่าเขมรพวกนี้เข้ามาแบบถูกกฎหมายหรือไม่ใครเป็นนายจ้างจะต้องรับผิดชอบหรือเปล่าได้ข่าวว่าจับได้แล้ว1คนที่เหลือจะทำอย่างไรต่อไปสำหรับเรื่องนี้ตนมองว่าจริงๆชาวกัมพูชาบางคนก็ดีนะมาช่วยแบ่งเบาภาระการทำงานของคนไทยแต่บางคนมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยทั้งที่คนไทยกับคนกัมพูชาส่วนใหญ่เนี่ยเขารักกันดีเขาเป็นเหมือนบ้านพี่เมืองน้องนะฮะลองฟังดูครับหนูอยากรู้ว่าเขมรกลุ่มนี้มีบัตรไหม1 2คือใครเป็นนายจ้างมันต้องมีนายจ้างถ้าไม่มีนายจ้างมันเข้ามาที่นี่ไม่ได้มันทำงานไม่ได้3คือนะตอนเนี้ยถ้ามีนายจ้างนายจ้างต้องรับผิดชอบมึงมองตัวเองมึงพูดถูกไหมแล้ว4ตอนเนี้ยจะปวดเจ้าที่มีเขาเรียกว่ายังไงดีอะสามารถช่วยชาวบ้านได้ยังไงบ้างแต่เห็นว่าจับไปคนแล้วนี่ผมก็เห็นดูตามข่าวอะหนูก็ไม่รู้ว่าจะพูดไปยังไงอะเขามาประกาศกล้าว่าทำคนไทยทุกคนที่ผ่านสายนั้นทำให้ชาวบ้านทุกคนน่ะหวาดระแวงและกลัวมากนะเป็นหนุ่มก็กลัวล่าสุดนะครับตำรวจทำงานอย่างรวดเร็วสามารถไปจับกลุ่มตัวหนึ่งในผู้ต้องสงสัยก็คือนายเรียบวิทย์อายุ14ปีนะครับเป็นชาวกัมพูชามาสอบสวนเจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่าตนไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเลิกงานก็เข้าที่พักหลับนอนทันทีไม่ได้มีการกระทำคนไทยไม่ต้องกลัวผมนะเพราะว่าผมไม่ได้ทำร้ายใครพวกที่เขาไล่ฟันกันนั้นเขาเป็นคู่อาริกันและตอนนี้เขาก็หนีไปแล้วส่วนใหญ่พวกที่รวมตัวกันก็กินน้ำกระท่อมเวลาจะไปเที่ยวก็จะไปเป็นกลุ่มใหญ่ๆประมาณ30คนขึ้นไปครับ
ไปแล้วเรารวมตัวกันนี่เราไว้ทำอะไรบ้างอะเวลาเรารวมตัวกันออกกินน้ำท่อมแล้วมันเหมือนมีในโซเชียลอะว่ามีการถือปืนถืออะไรอย่างเงี้ยใช่กลุ่มเราไหมอะไม่ใช่ไอที่พวกถือปืนยาวอ๋อจากที่อื่นแต่กลุ่มแต่เราเนี่ยตอนนี้คือเจ้าหน้าที่เขาเรียกมาสอบแต่ตัวเรายังปฏิเสธเราไม่ได้ไปเนาะเพื่อความชัดเจนนะครับทีมข่าวของเราก็พยายามสอบถามไปยังชุดสืบสวนของตำรวจนะครับแต่ไม่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลใดๆนะครับตำรวจมองว่าจริงๆเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องเล็กๆสื่อเอาไปนำเสนอให้มันใหญ่โตเองแค่เด็กทะเลาะตีกันครับคืออยากถามว่าข้อมูลจะรอบนอกเดี๋ยวเรามาคุยกันครับสัมภาษณ์ตอนนี้ผมให้สัมภาษณ์อยากจะคดีผมเสียไม่อยากทราบข้อมูลว่าจับได้บ้างหรือยังคุณผู้ชมครับมันจะเป็นเรื่องเล็กหรือว่าเรื่องใหญ่แต่ก็ต้องระมัดระวังเอาไว้นะครับเพราะว่านักข่าวของเราเนี่ยไปเจอคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่นก็คือนางสาวรุ่งประภาอายุ17ปีนะฮะยังเป็นเยาวชนอยู่เลยเธอเดินทางไปที่สภ.บางกล่ำเล่าให้ฟังนะครับว่าเธอนัดกับเพื่อนๆจะไปเที่ยวแหลมแม่พิมพ์ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายดีอันนี้นามสมมุติเป็นแฟนกันขณะเดินทางไปก็เจอกลุ่มวัยรุ่นชาวกัมพูชาตนเนี่ยรู้สึกกังวลนะฮะก็เลยวนรถกลับทันทีแล้วก็เริ่มโดนไล่ตามนะครับก็เลยพยายามขับรถหลบหนีตนได้หันกลับไปมองข้างหลังก็พบนะครับว่าแก๊งวัยรุ่นเขมรขับรถเนี่ยจี้ตูดเลยนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นตนกับแฟนก็เลี้ยวเข้าบ้านไม่ทันเพราะว่าขณะขับรถหลบหนีกลุ่มเขมรมันโยนระเบิดมาด้วยนะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะคุณผู้ชมครับโยนระเบิดมาหลายลูกเป็นลักษณะของระเบิดขวดเพื่อที่จะให้รถของเธอเนี่ยล้มลงพอมีระเบิดลูกสุดท้ายโยนมากลุ่มกัมพูชาเขาก็ยิงปืนลักษณะปืนเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ไทยประดิษฐ์นะนี่เขาต้องเรียกว่าอะไรนะเขมรประดิษฐ์โอ้ค่ะน้องเขาบอกแบบนี้ผมไม่ได้พูดเองนะฮะเขมรประดิษฐ์ก็จะคล้ายๆกับไทยประดิษฐ์ยิงมาถูกที่ล้อรถจักรยานยนต์ของเพื่อนจากนั้นรถมันก็สายโหนี่น้องพูดเห็นภาพเลยนะทุกคนก็พยายามวิ่งหลบหนีแต่มีเพื่อนคนหนึ่งวิ่งไม่ทันโดนฟันครับส่วนแฟนของตนวิ่งหนีไปในร่องเขาแล้วก็กลิ้งตกเขาลงไปเลยมีบาดแผลถลอกตามตัวตอนนั้นหนูตกใจมากคิดว่ากลุ่มเขมรเขาทำกันถ้าหนีไม่ทันวันนั้นก็คงโดนทำร้ายไปแล้วคือถ้าฟังจากน้องคนนี้พูดนะน่ากลัวไหมน่ากลัวสิคะเออแต่ตำรวจบอกสื่อคิดเป็นเรื่องใหญ่โตไปเองใช่สื่อเอาไปนำเสนอไปเองเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวในพื้นที่อ่ะไล่ปาระเบิดขวดเนี่ยนะไล่ยิงกันเนี่ยนะคุณผู้ชมครับลองฟังดูสิครับหนูเลี้ยวเข้าบ้านไม่ทันค่ะเพราะว่ามันตามมาติดๆแล้วทีนี้เขาก็โยนระเบิดมาหลายลูกค่ะเพื่อที่จะให้รถล้มค่ะแล้วทีนี้เขาก็ครั้งนึงเขาก็ตามมาติดๆแล้วเขาก็โยนระเบิดมาลูกท้ายแล้วเขาก็ยิงปืนมาที่ล้อรถแฟนเพื่อนหนูค่ะแล้วทีนี้แบบว่ารถของเพื่อนของแฟนหนูเขาก็ตายค่ะแล้วเขาก็เหมือนแบบคุยกันว่าเดี๋ยววิ่งหนีเข้าป่าใช่เขาวิ่งหนีเข้าป่าแล้วเพื่อนรุ่นพี่หนูอีกคนนึงเขาวิ่งหนีไม่ทันค่ะเขาคือคนที่โดนฟันใช่ค่ะแล้วแฟนเราอ่ะแฟนหนูวิ่งหนีไปอีกช่องนึงค่ะมันเป็นเหมือนเป็นเขาแล้วกิ้งตกลงไปเหตุการณ์เอาตรงนะฮะคุณผู้ชมครับน้องเขายืนยันว่าโดนไล่จริงโดนไล่ทำร้ายทั้งยิงทั้งปาระเบิดขวดใส่ไม่น่าจะใช่เรื่องเล่นๆนะฮะคุณผู้ชมครับอีกคนนึงยังเป็นเด็กอยู่เลยชื่อว่าคุณมอสครับน้องมอสเด็กผู้ชายนะครับอายุ15ปีอยู่ในเหตุการณ์ที่เพื่อนโดนไล่ฟันเล่าให้ฟังนะครับว่าวันนั้นเนี่ยเรามีกันทั้งหมด8คนชาย7หญิง2มอเตอร์ไซค์มากัน4คันกำลังจะไปเที่ยวกันขณะเดินทางออกมาไปเจอกลุ่มเขมรทุกคนก็หวั่นใจก็เลยหันรถเนี่ยกลับหลังแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีเพราะเขาเอาปืนออกมาไล่ยิงเลยนะครับกลุ่มเขมรที่ไล่ทำร้ายพวกตนเนี่ยแยกออกเป็น2กลุ่มมีกลุ่มที่ไปฟันรถแล้วก็ไล่ฟันคนคือมันฟันทั้งรถฟันทั้งคนเลยคุณผู้ชมครับ มีมีดสปาร์ต้าแล้วก็มีดขอที่เอามาใช้ไล่ฟันตนก็ไม่ทราบมาก่อนว่าเขามีเรื่องอะไรกันเพราะนี่ถือเป็นครั้งแรกที่ออกมาเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มนี้ขณะที่เพื่อนส่วนใหญ่จะมีอายุ18ปีก็โดนฟันตนอยู่ห่างประมาณ10เมตรเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดโชคดีที่พวกเขมรไม่มาฟันตนเองด้วยครับคือมันไล่ฟันแล้วก็มันจะมีกลุ่มนึงแยกไปฟันรถอีกกลุ่มนึงฟันคนครับอ๋อ
ก็คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยฟันรถอีกกลุ่มหนึ่งนี่ฟันคนเขาใช้อะไรฟันอาวุธที่ใช้อะมีมีดสปาร์ต้าแล้วก็มีดขอสปาร์ต้าแล้วก็มีดขอครับแต่จำนวนคร่าวๆที่เราเห็นเนี่ยประมาณกี่คนก็เยอะอยู่ครับประมาณ 20-30 คนครับอันนี้เราอ่ะเองเนี่ยครั้งแรกใช่ไหมที่ไปกับเขาเนี่ยครับรู้สึกไงบ้างอ่ะไปแล้วเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยตกใจมั้ยน่ะตกใจครับปกตินี่เราไม่เคยไปครับแล้วเขาบอกว่าเขาเคยมีเรื่องกันมาก่อนเรารู้ไหมไม่รู้ครับก็เราก็ไม่ได้ทั้งกลุ่มผู้ที่เสียหายแล้วก็เห็นเหตุการณ์บอกนะครับว่าตำรวจควรจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเด็ดขาดนะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนชาวบ้านที่สงสัยเพราะว่ามันมีทั้งระเบิดมีทั้งปืนกลุ่มวัยรุ่นเขมรกลุ่มนี้มีอาวุธครบมือเลยนะครับก็เลยฝากตำรวจเนี่ยกวดขันเรื่องของอาวุธด้วยครับพูดถึงตำรวจคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ทีมข่าวไปสอบถามไม่คุยด้วยใช่ไหมคะแต่ล่าสุดยอมเปิดปากแล้วค่ะออกมาให้ข้อมูลแล้วนะคะโดยตำรวจฝ่ายสืบสวนสภ.บ้านกร่ำค่ะอำเภอแกลงมีการควบคุมตัววัยรุ่นกัมพูชา3คนเป็นผู้ชายนะคะอายุ24 1คน19ปีอีก2คนพร้อมกระสุนปืนลูกซองทั้งหมด17นัดเจอแล้วมีดดาบซามูไรนะคะพร้อมปลอกสีดำอีก2เล่มมีดสปาต้าอีก1เล่มเหล็กตัดทรงมีดหัวตัดอีก1อันเปลือกพลาสติกทรงกลมที่คล้ายๆประทัดทรงกลมค่ะถูกแกะออกเจออยู่ด้วยหมวกกันน็อก3ใบคุมตัวมาสอบสวนขยายผลตามล่าคนในแก๊งมาให้หมดขณะที่ผู้กำกับสภ.บ้านกร่ำค่ะพันตำรวจเอกศิริชัยธาราธารบอกว่าช่วง 4 ทุ่ม 17 ธันวาที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุแล้วบอกว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกัมพูชาไล่ทำร้ายคนไทยจนมีคนได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายถูกฟันนะคะโดยถูกฟันเข้าที่แขนแล้วก็ที่ศีรษะค่ะนอกจากนั้นยอมรับมีการปาระเบิดจริงมีการใช้อาวุธปืนยิงด้วยตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจติดตามหาเบาะแสกลุ่มวัยรุ่นอยู่แล้วก็พยายามจับกลุ่มตัวให้เร็วที่สุดตอนนี้จับกลุ่มได้3สืบสวนทราบว่าตอนนี้มีอีก3ถึง4คนกำลังหลบหนีอยู่นะคะที่มีข่าวเสนอไปว่าเป็นกลุ่มต่างด้าวชาวเขมรอยากทำร้ายคนไทยที่สัญจรผ่านไปมาอะไรตามเฟซที่ใครเป็นลงนะว่ามันไม่เป็นตามข้อเท็จจริงอย่างนั้นมันเป็นเรื่องสองฝ่ายซึ่งรู้จักกันมาก่อนทะเลาะวิวาทกันธรรมดาท่านเองหน่วยที่เกี่ยวข้องอยู่ว่าการเสนอข่าวอะไรซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงมันก็เสียหายในภาพลักษณ์ของอำเภอวันนี้ผมกับทางฝ่ายปกครองก็ได้มาคุยกันอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะดำเนินการการเฟซที่เอามาลงเนี่ยโดยที่ไม่ถูกต้องใช่ครับใช่ครับการเสนอข่าวซึ่งมันบิดเบือนกับข้อเท็จจริงบางครั้งมันทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือชาวบ้านอาจจะตกใจว่ามันเป็นข่าวซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงทำให้ผู้อื่นก็ตื่นเต้นตกใจกลัวแบบนี้นะครับซึ่งเป็นเฉพาะเรื่องคนสองฝ่ายสองกลุ่มเด็กวัยรุ่นสองกลุ่มทั้งคนไทยทั้งต่างด้าวทะเลาะวิวาทกันแล้วก็ทำร้ายกันแค่นั้นเองท่านผู้กำกับบอกแล้วนะคะสื่อเสนอข่าวเกินความเป็นจริงค่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสองกลุ่มอริกันทำร้ายร่างกายกันมานัดเจอมานัดเคลียร์กันไม่ได้มีแค่กัมพูชามีคนไทยอยู่ในแต่ละกลุ่มด้วยค่ะ